คลิปก่อนหน้านี้ชาลีได้พูดถึงว่าพยายามปรับการให้น้ำเป็นแบบอัตโนมัติเปลี่ยนจากการกรอกน้ำในขวดแล้วยกมาใส่ให้นะครับซึ่งเป็นภาระเปลี่ยนเป็นว่าให้น้ำกินให้ไก่กินน้ำจากถ้วยตรงนี้ครับจะมีคันกระเดื่องแล้วน้ำจะไหลเข้ามาแล้วก็ไก่ก็จะเอาปากไปดุนกระเดื่องน้ำก็จะไหลเข้ามาแล้วในคลิปก่อนหน้านี้ชลีได้พูดถึงว่าข้อขาวๆนะครับที่จะต่อกับถ้วยสีแดงเมื่อกี้ต่อกับข้อต่อของสีฟ้านะครับหลวมไปนิดนึงแล้วก็เวลาใช้งานไปจริงๆก็มีปัญหาจริงๆครับมีรอยรั่วอยู่ระหว่างสีขาวกับสีฟ้าแก้ไขหลายครั้งเลยครับแก้ไขหลายครั้งแล้วก็ยังรั่วแล้วรั่วอีกแล้วอีกอย่างนึงก็คือถ้วยแดงๆเนี่ยนะครับถ้วยแดงๆนี้น้ำเข้ามาปริมาณน้อยเกินไปครับไก่กินไม่จุใจเลยเปลี่ยนเป็นระบบที่ใช้กับให้น้ำกับม้านะครับคือปล่อยน้ำเข้ามาในถังและควบคุมระดับน้ำในถังด้วยลูกลอยนะครับควบคุมระดับน้ำในถังด้วยลูกลอย แล้วก็ปล่อยให้น้ำไปตามท่อปล่อยให้น้ำไปตามท่อไปยังในตำแหน่งที่จะวางจานอันนี้คือจานให้น้ำไก่นะครับผมซื้อมาจากที่รองกระถางต้นไม้ครับยากส่วนนี้ก็คือว่าการต่อท่อสีฟ้าเข้ากับจานสีน้ำตาลเนี่ยนะครับต้องพอดีเป๊ะเลยครับถ้าไม่งั้นก็น้ำรั่วอีกก็เจอปัญหาเนี่ยครับต้องตำแหน่งตรงเนี้ยต้องระวังมากพอดีไปเจอสว่านปรับระดับนะครับเรียกว่าสเต็ปดิวก็เจาะแล้วก็พอดีครับทีนี้มาวางให้ไก่แล้วครับปัญหาที่ต้องแก้ไขตามมาก็คือว่าเราใช้ลูกลอยจากถังเดียวแต่ว่าส่งไปจาน3แห่งเพราะนั้นการปรับระดับสูงต่ำยากมากครับยากมากต้องเอาลูกน้ำมาจับระดับแล้วค่อยๆปรับนะครับแต่ผลสุดท้ายก็เรียบร้อยครับอันนี้ไก่ได้กินน้ำเต็มที่เลยครับกินน้ำเต็มที่ไม่เหมือนกับไอ้ถ้วยแดงๆนะครับผมตัดถ้วยแดงๆทิ้งออกไปเพื่อนๆเห็นนะครับผมทิ้งออกไปข้างนอกตอนนี้ไก่ได้กินน้ำจุใจเลยครับ